การแข่งขันฟุตบอลสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้นักฟุตบอลและผู้ตัดสินนะครับก็คือแฟนบอลการส่งเสียงเชียร์ทีมที่รักนักฟุตบอลที่ชอบนอกจากจะเพิ่มสีสันให้กับการชมฟุตบอลแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้กับนักฟุตบอลได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแข่งขันเพื่อแฟนบอลของตัวเองซึ่งฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันครับลีลาการเชียร์รวมถึงสีสันในการเชียร์ก็ใกล้เคียงกับระดับอินเตอร์เข้าไปทุกขณะทำให้อารมณ์การดูฟุตบอลในบ้านเราครับไม่แพ้ต่างประเทศเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับรับอรุณไทยลีกจะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันของกองเชียร์รวมถึงพูดคุยกับบรรดาแกนนำเชียร์ว่ารูปแบบการเชียร์ของแต่ละทีมนั้นเป็นอย่างไรเริ่มกันที่กลุ่มเอ็นโซนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่มีลีลาการเชียร์ฟุตบอลที่ดุดันและคล้ายคลึงกับแฟนบอลในอิตาลีครับรูปแบบการเชียร์ของเอ็นโซนที่ได้ชื่อว่าดุเดือดและมันมากในแต่ละเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ในปีนี้คือการเชียร์ของเมืองทองทุกคนมีความมันทุกคนทุกทีมไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนแต่เอ็นโซนจะแผกแปลกกับเขาไม่ใช่แผกแปลกกับเขาตรงที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันทุกคนพี่น้องรักกันเราเชียร์เขาด้วยความมันเอ็นโซนกดดันความมันอยู่ที่การเชียร์เชียร์ให้มันกดดันเต็มที่ในเวลาจบเกมเรากลับบ้านครับจริงๆพี่ที่เขาบอกว่าเอ็นโซนเนี่ย90นาทีไม่มีหมดไม่มีหมดครับเพราะว่าเราเชียร์กันเต็มที่เพราะว่าท่านประธานครับนี่ประธานเอ็นโซนครับเดี๋ยวค่อยว่าก็คือครั้งหนึ่งเพราะนั้นเราต้องงับสเต็ปออกมาหมดครับเพราะว่าที่พวกผมทำกันด้วยใจทั้งนั้นไม่มีใครช่วยพวกผมเราเชียร์ให้เต็มที่วันนี้เราเชียร์เต็มที่จะมีกระทบกระทั่งในสนามบอลอาจจะมีการว่ากันกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บอลจบเราเรียกชื่อกันว่าเราเจอกับชมรีแล้วชมรีชมบุรีก็จะเรียกเมืองทองเราดูแลกันเราเหมือนกับแฟนบอลที่ต่างประเทศคล้ายๆกันครับแล้วรูปแบบการเชียร์เอ็นโซนที่เรียกว่ากดดันฝันไอ้กดดันนักฟุตบอลทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยกดดันยังไงครับใช้รูปแบบไหนเรากดดันโกที่จะเอาบอลไปตั้งเราโหเรามีความโหนี่ไม่ใช่ด่านะครับเราโหด้วยความมันทำไงครับโหเพื่อที่จะให้โกบางทีหลุดขาสั่นสุดท้ายวัฒนธรรมการเชียร์พี่คิดว่าของเราในเมืองไทยฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกับการเชียร์ฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกพี่เป็นไงบ้างในการที่เข้ามาเชียร์ตรงนี้เต็มตัวขนาดนี้ผมว่าไม่แตกต่างกันแล้วเพราะตอนนี้แฟนบอลเมืองไทยผมว่ารักบอลไทยมากกว่าแล้วผมว่ามากกว่าด้วยมากกว่าบอลต่างประเทศบอลต่างประเทศคือสะใจเฉยบอลไทยคืออยู่ในสายเลือดครับผมรักเมืองทองเมืองทองอยู่ในสายเลือดผมนี่จระเข้นะครับทำทุกอย่างให้เอ็นโซนแล้วไม่เสียตังค์แล้วทำทอดแล้วก็ผัดเผ็ดแล้วก็แจกน้องๆทุกคนมีความสุขกันทุกคนครับบอลจบคือจบครับแล้วเท่านั้นแน่นอนครับผมคงต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อจระเข้นี่อร่อยมากทีเดียวครับส่วนแฟนบอลของเมืองทองนั้นนะครับทางฝั่งเอ็นโซนนี่ก็เป็นกันเองทีเดียวครับแต่นอกจากเมืองทองครับเราไปดูการเชียร์ของแฟนบอลชลบุรี FC ที่บอกกับผมว่ามาเน้นแนวครอบครัวแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีไม่มีหมดนอกจากนั้นผมยังได้เจอคนรู้จักแบบบังเอิญครับที่แฝงตัวมาเชียร์ชลบุรีอีกด้วยรูปแบบการเชียร์ของชลบุรี FC ในปีนี้เป็นไงบ้างครับก็แฟนบอลของเราเนี่ยจะเน้นการเชียร์ตลอด90นาทีนะครับแล้วก็ในความเป็นแฟนบอลเนี่ยของเราเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะช่วยกันเชียร์จะไม่มีการที่แบบรบกวนใครมาเชียร์หรือว่าจ้างใครมาเชียร์แน่นอนนะครับกลุ่มเราเกิดด้วยความครอบครัวครับเราคิดว่าสีสันการเชียร์ฟุตบอลไทยกับฟุตบอลต่างประเทศต่างกันไหมครับตอนนี้ถามว่าต่างไหมมันมีความต่างแน่นอนครับความเป็นไทยแล้วก็ความยุโรปเนี่ยมันต่างกันแน่นอนแล้วก็เป็นไทยเนี่ยก็อย่างว่าเพิ่งพัฒนาขึ้นมาแล้วก็แฟนบอลก็ต้องค่อยก้าวไปเรื่อยๆนะครับก็ยอมรับครับว่าพัฒนาจากสมัยก่อนขึ้นเยอะนะครับก็ทุกสโมสรเนี่ยมีส่วนที่ทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นด้วยนะครับการควบคุมแฟนบอลในการมาเชียร์ไม่เกิดมีปัญหากระทบกระทั่งกับทีมอื่นเนี่ยเรามีมาตรการอะไรไหมครับก็มาตรการของเราอย่างที่บอกไปนะครับเราอยู่กันแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการตักเตือนแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราก็จะใช้การพูดคุยนะครับก็จะใช้วิธีนี้
สุดท้ายช่วยยืนยันหน่อยครับว่าชมบุรีเอฟซี90นาทีไม่มีหมดถูกไหมใช่ครับก็คือ90นาทีเราเชียร์ไม่มีหมดแน่นอนนะครับเพราะทุกคนมาด้วยใจแล้วก็ศรัทธาฟ้าน้ำเงินนะครับ We are ชลบุรี FC We are ชลครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมก็มาเจอเซอร์ไพรส์นะครับมาเจอแขกไม่ได้รับเชิญนะฮะหรือว่าแหมเรียกได้ว่าไม่คิดว่าจะเจอดีกว่านะครับคือคุณเนนศิริวัฒน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณเนนทำไมคุณนิ่งถึงมาชมฟุตบอลไทยครับวันนี้จริงๆแล้วคู่นี้ที่ตัดสินใจมาเชียร์คู่นี้ก็คือชอบชลบุรีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่รวมลีกปี 2006-2007 แล้วก็ประทับใจว่าเป็นทีมภูธรแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าทำจริงและตั้งใจจริงเงินอาจจะสู้ทีมอื่นไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าทำจริงจริงเนี่ยก็น่าจะยืนระยะได้ค่ะแล้วคิดว่าฟุตบอลไทยตอนนี้นะครับการเชียร์แต่ละสนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเทียบชั้นกับเมืองนอกได้หรือยังคิดว่าวัฒนธรรมการเชียร์ก็แตกต่างกันนะคะแล้วแต่สนามแล้วแต่ทีมด้วยทีมเก่าทีมใหม่ทีมเล็กทีมใหญ่แต่จริงๆแล้วคืออยากต้องเน้นคือเรื่องของความสุภาพเป็นหลักแต่ก็คือเรามันได้กับเกมแต่ว่าถ้าจบเกมแล้วก็ควรจะเดินออกไปด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ติดไรนะคะแล้วปกติมาเชียร์ฟุตบอลบ่อยไหมครับเชียร์บ่อยค่ะเพราะชอบกีฬากันทั้งบ้านอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวค่ะแล้ววันนี้มีมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับในสนามเชียร์ชลบุรีเอฟซีค่ะสุดท้ายครับถ้าเราจะไม่ไปคุยกับเขาคงจะไม่ได้ทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีกองเชียร์ที่มันที่สุดในลีกนะครับนั่นก็คือสโมสรสิงห์ท่าเรือซึ่งเราจะไปพูดคุยกับพี่หมูท่าเรือครับประธานเชียร์และแฟนบอลพันธุ์แท้ของสิงห์ท่าเรือกันครับกองเชียร์ท่าเรือก็ยังเหมือนเดิมฮะแต่ว่าปีนี้เราดุดันกว่าเดิมปีนี้เราได้เจอพี่ๆน้องๆที่หายไปในหลายๆปีก่อนไม่ว่าจะเป็นด้วยหนึ่งด้วยเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องที่เข้ามาพัวพันกับแฟนบอลท่าเรือมากมายทำให้แฟนบอลเนี่ยหายไปเยอะแต่ปีนี้หนึ่งด้วยความสำเร็จของปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้เนี่ยแฟนบอลผมว่าตอนนี้เกิน 60% ที่กลับมาฮะแล้วก็เรื่องการเชียร์เนี่ยปีนี้เรามีพี่น้องหน้าตาใหม่ๆมาเยอะแล้วก็เชียร์ค่อนข้างที่จะดุดันไม่แพ้รุ่นเก่าๆเลยเช่นอินต้าไทยพอร์ตนะฮะพวกสิงสาทุนะฮะน้องๆที่มาใหม่แล้วก็มีมากมายตอนนี้ที่ชอบผมถามผมเจอกันผมก็ถามว่าเอ๊ะน้องอะไรอยู่เชียร์ท่าเรือผมชอบความดุดันในการเชียร์แต่จบแล้วจบกันทุกคนรักกันนะฮะผมกล้าพูดว่าทุกคนรักกันให้ความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเราไม่มีเบอร์หนึ่งเราไม่มีเบอร์สองแต่เราทุกคนคือคนในบ้านเดียวกันจริงๆอ่ะแบบผมแบ่งเป็นสามประเภทประเภทแรกเลยโซน A family ครอบครัวไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากเขาเรียกอะไรอยากมีความเป็นส่วนตัวก็จะนั่งกันโซน A โซน A นี่ก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือของห้อง VIP อีกอย่างร้องรำทำเพลงเชียดูดาชอบกดดันหลังโกเนี่ยก็จะมาโซน B นะแต่ถ้าไม่ใช่พวกเราด่าไม่ถอยเนี่ยก็ต้องมาโซน C เลยโซน C เนี่ยโซนที่ใหญ่ที่สุดโซน2ชั้นเนี่ยพวกนี้จะกดดันนักเตะได้มากครับที่ผมเจอมานะฮะถ้าไปเยือนในบ้านเนี่ยไปเยือนนอกบ้านเนี่ยผู้ที่จะมาเจอกับเราเนี่ยเจ็บนานนะแต่มาเจอที่เนี่ยถ้ามาริมสนามแป๊บเดียวหายผมว่าที่เนี่ยแหละคือมนต์เสน่ห์ของนรกของทีมเยือนนะใครก็กลัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสีสันลีลาการเชียร์รวมถึงรูปแบบการเชียร์ของทีมต่างๆซึ่งนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมนำมาเสนอผมก็เชื่อครับว่าทุกทีมในไทยพรีเมียร์ลีกมีลีลาการเชียร์ที่สนุกไม่แพ้กันครับซึ่งสีสันเหล่านี้นะครับก็ทำให้ฟุตบอลในบ้านเราน่าติดตามชมมากขึ้นอีกรวมถึงทำให้ความสนุกในเกมการแข่งขันและบรรยากาศในสนามยอดเยี่ยมไม่แพ้ฟุตบอลนอกกันเลยทีเดียวครับดังเช่นวลีที่มีคนเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดแล้ววันนี้ครับเวลาของรับรุ่นไทยลีกก็หมดลงแล้วผมชันทิศกาญจนวิเศษและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ